สำหรับภาคการเกษตรคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2562ทับ63วงเงินอยู่ที่9,671ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีเกษตรกรลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์5,40,000รายจะประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง25%กิโลละ2บาท50สตัาง รัวเรือแล้วไม่เกิน30ไร่หรือไม่เกิน100ตันในพื้นที่ปลูกเพราะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศกเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างก็คือกเกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งเรียะเวลาเก,ก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรครับโดยทกศเขาจะโอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงเหมือนโครงการอื่นๆมีระยะเวลาดําเน,นินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562 ถึง31ธันวาคม2563รัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่1ธันวาคม2562ครับและจ่ายต่อไปทุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา12เดือนส่วนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่1ธันวาคม2562อันนี้ก็ให้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยในวันที่1ธันวาคม2562เช่นเดียวกันครับ